ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ตัวนี้ถึงทำเขาไม่อยากปิดบังท่านอีกหมิงจูเป็นลูกในไส้ของท่านชูเซียงนางตายเพราะท่านหมิงจูเป็นลูกสาวของข้าชูเซียงตายเพราะข้าไม่ได้ข้าจะทำเรื่องนี้ให้รู้เรื่องก่อนเดี๋ยวก่อนถามเรื่องแม่ของเขาได้แต่ว่าอย่าเพิ่งบอกเขาว่าท่านเป็นพ่อนะทำไมล่ะเพราะแม่เขาตายเพราะพ่อเขาจะได้เกลียดพ่อเขาเข้ากระดูกดำหากว่าเขารู้ว่าท่านเป็นพ่อเขาเขากลัวว่าเขาจะยอมรับความจริงไม่ได้ปังเยี่ยนมิงจูทนทุกข์ทรมานมาตั้งแต่เด็กการตายของแม่เขาฝังจิตเข้ามานานแล้วแล้วท่านน่ะจะเอาความรักมอบให้แค่เนี่ยก็จะเชื่อเหรอต้องแต่ข้ากับเวินเฮามีความเห็นตรงกันรอโอกาสที่เหมาะสมก่อนแล้วค่อยอธิบายให้เขารู้มันก็จริงหมิงจูหมิงจูเอ้ยออกมาก่อนนะฮะหมิงจูออกมาก่อนสิหมิงจูเอ้ยโอ้คุณชายคะกลับมาก็ดีแล้วล่ะค่ะหมิงจูน่ะปิดประตูขังตัวเองอยู่ในห้องข้าวปลาไม่กินเลยอะค่ะหมิงจูเอ้ยนี่พ่อนะมีอะไรเอามาบอกให้พ่อฟังหน่อยสิลูกฮะข้าไม่สบายข้าไม่อยากทานนะคะเจ้าไม่สบายเลยไปตามหมอมาดูอาการไหมล่ะลูกไม่ต้องหรอกข้าไม่เป็นไรมากหรอกหมิงจูหากเจ้าเห็นว่าไม่กินข้าวแล้วเจ้าจะสบายใจแล้วก็เอ้าพ่อก็จะไม่กินด้วยเหมือนกันล่ะหมิงจูทำไมจะทำแบบนี้ล่ะจ๊ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอะต้องเชื่อฟังพ่อเจ้าสิดีแล้วล่ะไม่สบายใจอะไรก็พูดออกมาจะได้สบายใจขึ้นไงล่ะต่อให้ฟ้าถล่มเจ้าก็ยังมีพ่ออยู่นะทำไมทำเหมือนอยู่คนเดียวล่ะลูกท่านพ่อคะทำไมข้าไม่มีพ่อบังเกิดเกล้าที่ดีเหมือนท่านนะพ่อก็เป็นหมิงจูพ่อเป็นอะไรคะก็ข้าต้องโกรธนะสิเวิร์นเฮาถ้าเป็นต้นเหตุทำให้ลูกของพ่อไม่สบายใจนี่นะอย่าเอ่ยถึงข้าเลยค่ะหมิงจูดูผิวเผินแล้วนะเวิร์นเฮาเนี่ยเขาอาจจะผิดแต่ที่เขาทำไปนั้นเพราะความจำเป็นบางอย่างทำไมจะไม่ให้โอกาสเขาอธิบายให้เจ้ารู้ล่ะข้าก็ไม่ได้อคติกับเขาหรอกค่ะเพียงแต่ข้าเสียใจคนที่ข้ารักจะทำแบบนี้ไว้เวิร์นเฮาคนนี้ไม่เหมือนไว้เวิร์นเฮาคนเก่าแล้วจะมีใครรู้บ้างไหมชีวิตชาวบ้านตาดำๆต้องสังเวยสักดาคุณนางอีกสักเท่าไหร่ความสุขพวกเขาตั้งอยู่บนเลือดและน้ำตาของประชาชนหมิงจูความจริงเขาไม่ควรถามเจ้าตอนนี้หรอกนะแต่ข้ารู้สึกว่าชูเซียงมีความสำคัญกับเจ้ามากเลยข้ากับพ่อเจ้าอ่ะข้าเป็นห่วงเจ้ามากจึงอยากรู้เรื่องนี้ค่ะนางเป็นแม่ของข้าแม่ของเจ้าชื่ออะไรนะชื่อชูเซียงค่ะยิ่งกระต้นทำไมมาเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาทำไมพี่น้องของเขาถึงไม่ยอมบอกความจริงกับข้าว่าชูเซียงท้องกับข้าแล้วก็หนีไปที่เขาปิดบังคงมีเหตุผลหรือมั้ง
จะเหตุผลยังไงก็ตามชูเสียทำลายหัวใจของลูกนะก็แล้วท่านล่ะไม่ต้องรับผิดชอบงั้นเหรอข้าก็ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ตอนนั้นข้าวานคนไปติดต่อกับเขาแต่คนที่ไปนะคงไม่ได้พูดให้เข้าใจกันเองนั่นแหละมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นต้องโทษที่ท่านละหลวมหากท่านไปด้วยตัวเองอ่ะคงไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นหรอกเรื่องนี้ข้าชักเป็นห่วงแล้วหากจะให้หมิงจูลดความพยาบาทอาฆาตมีอยู่ทางเดียวคือตามหาแม่นมของเขาแล้วให้เล่าความจริงออกมาให้หมดเรื่องผ่านมาหลายปีแล้วแม่นมคงไม่ผูกพยาบาทท่านด้วยหรอกมันก็จริงเมื่อมาเกิดปมเราก็ต้องหาทางแก้กันนั่นจะเอายังไงอ่ะก็ตามหาแม่นมคนนั้นสิแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ก็เป็นห่วงหมิงจูทางนี้งั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะข้าจะหมั่นมาดูแลแทนท่านเองก็แล้วกันสังสรรค์เหรอจะสังสรรค์ก็ดีหรือพบปะกันก็ดีขอให้เรานั่งโต๊ะร่วมกันสักครั้งหนึ่งเถอะนะแต่ข้าเกรงว่าข้าจะทำลายบรรยากาศมิตรภาพเสียวางใจเถอะคุณหนูโจเนี่ยเป็นคนหนักแน่นและไม่ถึงกับเสียมารยาทหรอกเต้าเว้ยคะไม่อยากเห็นหน้าคุณหนูโจเหรออ๋อจริงด้วยสิลืมไปพรุ่งนี้ข้ามีนัดนะไปทานข้าวกับเต้าโยข้าว่าคงจะคุณจะไปไม่ได้ใช่ไหมช่างเถอะนะข้าเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ข้าเปล่านะข้าก็ไม่ได้ว่าเจ้าเดือดร้อนเจ้าอย่าพยายามหลอกตัวเองดีกว่านะข้าถามจริงๆเถอะไม่คิดถึงเขาเหรอเจ้าก็รู้แต่ไหนมาแล้วนี่นะข้าก็ดีกับสาวๆทุกคนน่ะหมิงจูก็ไม่ยกเว้นไม่น้อยไม่มากกว่าใครเอาเถอะนะจะพูดจริงหรือเล่นก็ตามเถอะต่อให้เจ้าปากแข็งเทียบกับหญิงอื่นแล้วก็แต่แววตาเจ้าไม่ได้บอกเช่นนั้นเลยนะว่าไงจะให้หลีซื้อมาเสียเที่ยวไม่ได้อะไรกลับไปเหรอไม่หรอกครับคือความจริงหมิงจูเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีขอแต่เจ้าปลอบใจเขาหน่อยทุกอย่างก็เรียบร้อยข้ากลัวแต่ว่าเขาจะไม่อภัยให้ข้าสิไรก็ว่าสลิวค่ะพ่อไปหังโจไม่ทราบธุระอะไรสินะคะโอ้สงสัยไปราชการเป็นเดือนนั่นน่ะอ่ะสับเป็ดย่างแล้วล่ะทานข้าวกันได้แล้วนะค่ะคุณชายคะจะทานข้าวหรือยังรอสักครู่เถอะนะเดี๋ยวก็คงจะมาหรอกจะมีคนมาเหรอคงใช่มั้งใครจะมาคะพ่อจะซื้อห่านย่างมาคิดสิห่านย่างของโปรดของใครอ่ะฮะใครชอบทานห่านย่างนะข้าเองอ่ะแน่อาจีอ่ะคิดจะเข้ามาขโมยกินเหรอหิวนี่นาอดใจรอสักครู่นะจะยกขึ้นโต๊ะเลยจ้ะขอน้องสักน้องได้มาวันนี้อย่าเพิ่งกินเลยนะเอาไว้วันหลังจะหามาให้สองน้องเลยไว้วันหลังแล้วน้องเนี่ยเอาไว้ให้ใครกินเราฮะอย่ามากเรื่องนะไปรีบไปก่อนไปเขาบอกว่าจะมาแน่หรือเปล่าล่ะเนี่ยดูท่านสิใจร้อนกว่าคนในครัวซะอีกเขารับปากว่ามานี่เขาว่าเหวินเฮาน่ะไม่ใช่คนสับปรับหรอกคงจะมีธุระสำคัญปลีกตัวไม่ได้ละมั้งอดใจรอเขาหน่อยเถอะเฮ้ยรู้เลยไหมครับน้ำตาลปั่นสวยๆครับอยากได้ตัวไหนหยิบได้เลยล่ะครับเอาผ้าครับชอบตัวไหนล่ะครับตัวสวยๆนะจ๊ะถ้าไม่ถูกใจตัวนี่อยากได้แบบไหนเขาจะทำให้นะครับบอกมาเลยครับแบบไหนบอกเลยทำได้ทุกแบบครับข้าตัวนี้อ๋อได้ครับได้คู่ขับเกาชิวเกาชิวเอาดิจะขึ้นไปก่อนนะครับจองห้องพิเศษเอาไว้แล้วนะมีอะไรเหลือแต่เท้าเว้ยรู้สึกว่าพักนี้เจ้าจะเสพสุขจนล้นคอหอยเลยนะท่านว่าแม้แต่โจโฉเนี่ยยังมีคู่ใจนะ
เล่าปีเป็นคู่อาฆาตแต่เรื่องชาวบ้านน่ะเขาจะไม่ยุ่งกันจะพูดแบบนี้เห็นข้าเป็นคนยังไงใครเคยมีอุดมการณ์กำจัดคนชั่วช่วยเหลือคนดีตามหน้าที่หูอีขาดตัวตายหน้าที่ทำการแต่เจ้ากลับมาหาความสุขใส่ตัวคิดซิจะทำอย่างนี้ยุติธรรมแล้วยุติธรรมเหรอหากมีคนเต็มใจข้าก็ให้ความยุติธรรมกับเขาสารเลวจะมันเก่งแต่ปลิ้นปล้นแล้วเก่งอะไรอีกข้าจะบอกให้ก็ได้มีอยู่อย่างนึงที่ข้าเก่งคือรู้จักรับมือสตรีใกล้ตัวข้าจริงอยู่ผู้หญิงก็เหมือนดอกไม้ที่สวยงามแต่สิ่งสำคัญเมื่อมันร่วงโรยมันก็หมดงามนี่แหละคือผู้หญิงรู้มั้ยจะพูดอะไรออกมาข้ามาดื่มเหล้าที่นี่มีแล้วไม่รู้ว่าพูดอะไรใช่แล้วผู้หญิงดีๆจะเตือนเจ้าไม่หักหลังเพื่อนและก่อกรรมทำเข็ญไม่รู้มีคนเคยเตือนเจ้าไหมหากว่ามีผู้หญิงคนไหนพูดกับเจ้าน่ะข้าว่าฟ้าน่ะคงถล่มทลายแน่ๆเลยฮะอย่าว่าข้าดูถูกเลยสิ่งที่ข้าเกาชิวไม่มีแล้วก็เจ้าเว่ยเหวินเฮาก็ยิ่งไม่มีใหญ่ข้ากล่าวคำจะส่วนลึกของหัวใจนะเจ้าเก็บเอาไปคิดเถอะแต่ท้าวเว่ยข้าขอตัวก่อนตอบกันสิเพื่อตำแหน่งจะฆ่าอีกกี่คนคนแรกคือไหลจริงซื่อคนต่อมาก็คือหูอีจะฆ่าอีกกี่คนที่จะพอใจไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจะหิวแล้วทานซะเถอะนั่นสิทานข้าวไปก่อนเถอะนะคุณชายเว้ยคุณชายเว้ยมาแล้วเหรอคะอาจารย์คะทานข้าวค่ะจ้าจ้ากินข้าวไหนว่าจะเก็บเอาไว้ให้กูใช้ไว้ไงโอ้ยป่านนี้ท่านยังเงียบอยู่ข้าจะห่วงซะแล้วห่วงจริงๆนั้นเนี่ยเพราะบ้านนี้ถ้าคุณมีอะไรต้องคิดมากนะอดใจรอก่อนเถอะนะใจเย็นๆนะถูกต้องเลยท่านอ๋องก็บอกไม่ต้องรอดินะเทงั้นเรากลับกันดีกว่านะไปต่อเร็วร้อยที่สุดก็ดูแล้วถ้ามีสง่าราศีไม่ใช่ธรรมดาจริงๆด้วยข้าก็คิดว่าเขาคงต้องสูงศักดิ์ไม่ใช่เท่าแก่หรือว่าคุณชายธรรมดาแน่เลยที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเขาหลงรักเจ้าซะด้วยแล้วจะทำยังไงดีเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วจะให้ทำยังไงได้ล่ะเจ้าต้องรู้เขาทำตามรับสั่งมาอีกทีนะซื่อๆเมื่อท่านอ๋องขึ้นครองราชแล้วก็เจ้าต้องได้ดิบได้ดีแน่เลยเจ้าสนับสนุนเหลือเกินนะเหวินเฮาพระเจ้าดีแหละหากฮ่องเต้สมพระทัยซื่อๆจะทำให้ซื่อๆตกนรกทั้งเป็นทีเดียวนะที่ข้าทำไปก็ตามรับสั่งมีรับสั่งหาตัวซื่อๆเ
ม้เข้าไปรับงานนี้ก็มีคนอื่นมาอยู่ดีแล้วนะแม่นางซื่อๆก็ไม่อาจจะบ่ายเบียงได้อยู่ดีแหละจริงมะข้าเป็นเจ้านะข้าไม่เป็นเครื่องมือให้ใครหรอกช่างธนาลีมามาตลาดไอ้คู่ล่ะรองเท้าแม่นางข้าเพิ่งจะมาตั้งร้านนั้นยังไม่ได้ขายเลยมาจะมาดูเป็นคนแรกถือว่าต้องชะตาซื้อไปเถอะรองเท้าคู่นี้ปักได้สวยมากนะลายก็สวยนี่ไม่ใช่ของหลอนเนี่ยของนอกเขาเปล่าพี่ใหญ่คะพี่รักข้าตลอดเวลาซื้อของให้ข้าเรื่อยเลยอ่ะข้าชอบรองเท้าคู่นี้ซื้อให้ข้าหน่อยได้มาใช่ว่าพี่จะไม่มีปัญญาซื้อนี่เลือกเลยเนาะรอก่อนสิคะพี่ซื่อๆกำลังแต่งตัวอยู่กับหลี่มามาเดี๋ยวก็คงจะออกมาแล้วค่ะเอ๊ะหน้าแดงเหมือนลูกตำลึงไปดื่มเหล้ามาเหรอเปล่าจ้ะหรือว่าความรักทำให้สาวสวยขึ้นนะอ๋อจริงสิจริงสินี่หากมีปัญหาเรื่องความรักแล้วก็ลองถามคุณหนูเราได้นะคุณหนูเรารอบรู้เรื่องนี้มากเลยโอ้ยมัวแต่คุยลืมยกน้ำชามาให้เดี๋ยวไม่ต้องหรอกเห็นทีก็ต้องไปแล้วไม่ได้นะหากจะไปแบบนี้คุณหนูจะว่าข้าเสียมารยาทนั่นรอสักครู่หนึ่งนะข้าจะเอาน้ำชามาให้โอ้ซื่อๆอย่าต่อว่าข้าแบบนี้สิก็หรือไม่จริงล่ะจะเป็นพระสหายฮ่องเต้ฮ่องเต้โปรดเจ้าจะมาบอกว่าฮ่องเต้ตำหนิเจ้าอมพระมาพูดเขาก็ไม่เชื่อเจ้าหรอกจริงๆนะเขาก็พูดไปอย่างนั้นเองเป็นขี้ข้าเขาก็ต้องทำตามเขาขี้ข้ามันก็คนเหมือนกันนั่นแหละซื่อๆจะโกรธที่ข้าจะพาเจ้าเข้าเฝ้าอย่างนั้นเหรอนี่ไม่ใช่เวลาที่ใครจะมาโกรธใครแต่ข้ารู้สึกว่าเจ้ากับข้าน่ะไม่เป็นตัวของตัวเองตอบเข้ามาสิหากตวนอ๋องทราบเรื่องอ่ะท่านจะทำยังไงกับเจ้าหากว่าข้าหาข้ออ้างอะไรไม่ได้ข้าก็ยอมเขาเขาจะลงโทษอะไรก็ตามใจเขาหากท่านทรงกริ้วข้าขนาดนั้นข้าก็ยินดีให้ท่านประหารข้าข้ารอโจปังเยี่ยนเขาคิดว่าไปสู่โจครั้งนี้เขาอาจจะเสียเที่ยวก็ได้หมายความว่าแม่นมของหมิงจูเขาไม่ต้อนรับท่านครูโจเหรอก็อาจเป็นไปได้อะเพราะว่าเขาเกลียดชังปังเยี่ยนมากเชอะอาจจะไม่ยอมเดินทางมาอธิบายความจริงกับหมิงจูเขาหากข้าพูดให้เขาเข้าใจก่อนท่านครูโจจะกลับมาเนี่ยเรื่องของลงเอยได้นะความจริงอ่ะหมิงจูเขาวางใจในตัวเจ้าเขาอาจจะเชื่อคำพูดของเจ้าแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้ากล้าไปพบเขาหรือไม่อะสิข้าคงไม่กล้าหรอกก็แต่ว่าเขาจะหน้าด้านไปพบเขาไม่ต้องละหมิงจูความจริงจะรู้เรื่องกันหมดแล้วทำไมต้องปิดบังเขาคนเดียวอ่ะหมิงจูฟังข้าอธิบายก่อนไม่ต้องละที่เจ้าปิดบังข้าเหตุผลอย่างเดียวก็คือเพราะเจ้ารักเขาใช่ไหมหมิงจูทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะจนนี่คุณจะสามารถเกลี้ยกล่อมข้าให้เลิกชิงชัยเจ้าปังยินหลงตัวเกินไปละเข้ามาได้หลงตัวข้าเองนะแต่เพราะว่าข้าหลงเจ้าต่างหากล่ะคุณหนูโจคุณหนูคะคุณหนูอ้าวเขามาเมื่อไหร่เนี่ยก็เขามารอนานแล้วนี่คะน่าจะบอกข้านะเรื่องบานปลายแล้วรู้ไหมแย่จริงๆเลยอ่ะมิงจูเอ้ยมิงจูมีอะไรรอคุณชายกลับมาค่อยว่ากันเถอะนะ
อไปนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะหากว่าเจ้าคับแค้นใจอะไรนะบอกให้พ่อรู้เรื่องบ้างนะหมิงจูงโตขึ้นคบคนต้องศึกษาให้นานนะลูกอย่าหลงคารมของผู้ชายอย่างเด็ดขาดเมื่อเขาสมหวังเขาก็จะทอดทิ้งเจ้าไปดูแม่ของเจ้าเป็นตัวอย่างก็แล้วกันท่านแม่อย่าทิ้งเขาไปนะหมิงจูหมิงจูเอ้ยถั่วเอ้ยจะไปไหนฮะมีอะไรก็พูดกับป้าก่อนสิเดี๋ยวคุณชายมาข้าจะบอกเขาว่ายังไงแล้วไม่ต้องบอกเขาหรอกอ้าวเดี๋ยวพี่หมิงจูจะไปไหนอ่ะนี่นี่เอาอย่างนี้อย่าเพิ่งไปนะรอคุยกับคุณชายเว้ยก่อนนะอย่าเอ่ยชื่อคนนี้นะหมิงจูข้าขอโทษนะกรุณาอีกทางหน่อยอย่าทำอย่างนี้นะแล้วจะใจดำไปทิ้งพ่อไว้อย่างนี้เหรอที่เขาทิ้งข้าสองแม่ลูกโดยไม่เหลียวแลล่ะมิงจูเจ้าอย่าไร้เหตุผลสิความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้ารู้มานะเรื่องมันยาวยากที่จะเล่าให้เจ้าเข้าใจได้รู้ไหมไม่ต้องมาเล่าให้เขาฟังจะคิดว่าปิดบังเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเหรอมิงจูปล่อยกันปล่อยค่ะไม่เอาหน้าปล่อยก็สิหมิงจูถ้าเจ้าไปแล้วเราจะพูดกับพ่อของเจ้าได้ยังไงล่ะฮะก็นั่นน่ะสิถ้าจะไปก็รออีกสักวันสองวันเถอะนะรอท่านครูโจกลับมาแล้วพูดกันให้รู้เรื่องไปเลยจูดีก็เป็นใครทำไมต้องเชื่อเจ้าเขาบอกก็ไปก็ต้องไปมิงจูมิงจูมิงจูช่างท่านตายจริงปล่อยเขาคิดของเขาเองก็แล้วกันนี่ไม่นางซูซูนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นฮะฮะเดี๋ยวซอลิวอะไรกันล่ะมิงจูมารับแล้วนี่โอ้โหรู้ว่าเขาจะอยู่บ้านเตรียมอาหารไว้แล้วสิท่านครูโจครับหลังจากท่านไปซูโจแล้วเจอแม่นมเขาไหมครับเจอนะเจอตอนแรกก็เห็นข้าเหมือนสัตว์ป่านะกว่าจะอธิบายเข้าใจได้พูดจนปากเปียกปากแฉะกว่าจะยอมเชื่อที่ข้าพูดนะแล้วก็รับปากว่าจะมาอธิบายแต่บังเอิญก็เกิดฝนฟ้ากระหน่ำลงมาจึงป่วยเดินทางมาไม่ได้งั้นทุกอย่างก็กระจ่างนะสิท่านน่าจะดีใจถึงจะถูกข้าน่ะไปคารวะศพของสู้เฉียงเขาแล้วก็ได้รู้ถึงความลำบากเขาแม่ลูกเขารู้สึกว่าข้าน่ะทำบาปที่ตายน่ะก็ตายไปแล้วตอนนี้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นก็คือชดเชยสิ่งที่ข้าทำบาปกับลูกแล้วซ้อหลิวล่ะเขาอยู่กับหมิงจูหรือไงซ้อหลิวไปเยี่ยมหมิงจูที่โรงเจครับอยู่โรงเจเหรอจะมาเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หมิงจูเขารู้ความจริงเรื่องท่านเป็นพ่อจึงหนีไปอยู่โรงเจนะคะซีไทซีไทขอเข้าไปพบหน่อยได้ไหมนางบอกว่าพ่อและแม่ที่แท้จริงของนางต่างก็ตายไปหมดแล้วซีไทบอกเขาว่าพ่อบุญธรรมต้องการพบนะครับเขาบอกว่าเขาหมดวาสนากับพ่อบุญธรรมเท่านี้ไม่อยากพบใครทั้งสิ้นเป็นผู้หญิงยังไงนะทำไมใจแข็งอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่ได้หรอข้าต้องพูดให้รู้เรื่องซะก่อนแม่นมเนี่ยยังอภัยให้ข้าได้ทำไมลูกจะอภัยให้ข้าไม่ได้ประสบนี่เป็นโรงเจให้ความเคารพหน่อยเถอะนะโธ่สุไทยเม้งจูเนี่ยเป็นลูกของข้านะข้าอยากพูดให้เขาเข้าใจทำไมจะต้องกีดกันข้าด้วยนะข้าไม่ได้เข้าข้างนางหรอกเมื่อเขาไม่ยอมพบหน้าท่านแสดงว่าเขาทำใจไม่ได้นั่นสิคะเขารับรู้เรื่องกระทันหันคุณยังทำใจไม่ได้หรอกต้องให้เวลาเขาตัดสินใจหน่อยสิคะสีกาผู้นี้พูดมีเหตุผลวันนี้เขาไม่ยอมพบประสบ
ให้เวลาเขาสักหน่อยเถอะนะแล้วข้าจะไปส่งข่าวให้เองงั้นก็รบกวนสื่อไทยหน่อยนะคะอามิตาพูดหมิงจูสื่อไทยสรรพสิ่งในโลกนี้มันสับสนยากที่จะเข้าใจนะแต่พุทธองค์สอนเอาไว้ว่าพระคุณของพ่อยิ่งใหญ่ข้ามฟ้าจะดีจะชั่วเขาก็มีพระคุณกับเจ้าเจ้าไม่น่าใจแข็งแบบนี้เลยสื่อไทยคะเพราะชีวิตวัยเด็กของข้าลำบากแสนสาหัสยากที่คนอื่นจะเข้าใจข้าสาบานว่าจะตามหาพ่อให้พบแล้วก็จะตอบว่าเขาให้สะใจเพื่อล้างคาได้กับแม่ข้าแต่พ่อเลี้ยงที่ข้าหลงนับถือเขากลับกลายเป็นพ่อบังเกิดเกล้านั่นเป็นเรื่องที่ขัดแย้งเหลือเกินข้าจึงวางตัวไม่ถูกเมื่อพรหมลิขิตขีดเส้นมาจะอย่าได้ฝืนลิขิตเลยนะข้าจึงวานเมตตาสื่อไทยโปรดโกนผมให้ข้ารับข้าสู่โลกพระธรรมตลอดไปจะตัดสินใจเร็วเกินไปแล้วนะหมิงจูใจเจ้ายังตัดไม่ขาดอยู่ดีสื่อไทยข้าตัดสินใจแน่วแน่แล้วค่ะสื่อไทยโปรดบวชให้ข้าเถอะกิเลสของมนุษย์แม้จะบวชเจ้าก็หนีไม่พ้นอย่าฝืนใจตนเองเลยปล่อยไปตามลิขิตเถอะมองดูเหตุการณ์แล้วสื่อไทยเป็นคนที่มีเหตุผลคนหนึ่งคงยับยั้งหมิงจูเอาไว้ได้รอให้หมิงจูหายโกรธซะก่อนค่อยอธิบายให้เขาฟังดีไหมคะไม่ค่อยจริงอะนะซื่อๆความจริงข้าก็มีความผิดเหมือนกันข้าน่ะไม่ควรโลเลในเมื่อข้ารักชูเซียงทำไมข้าไม่ต่อสู้เพื่อให้ได้นางกลับมานางรอคอยข้ามา7ปีเต็มๆก่อนตายนายยังกำป้ายอยู่ของข้าไว้ในมือไม่ยอมปล่อยให้หลุดจากมือความรักของผู้หญิงรักจริงไม่เสื่อมคลายหมายความว่าความรักของท่านที่มีต่อนางน้อยกว่าใช่ไหมข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเจ้าก็รู้นี่เนี่ยยามชั่วฟ้าดินสลายเมื่อเดินทางไกลพันลี้มันก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วฮะหลังจากนั้นจึงได้เกิดเรื่องวุ่นวายอย่างนี้และความรักที่มีต่อข้าน่ะมากน้อยแค่ไหนล่ะเจ้าน่ะครองหัวใจข้าทั้ง4ห้องแล้วหรือว่าเจ้ายังไม่รู้ตัวอีกเหรอนี่ยามรักใครก็พูดชนิดได้เขาก็เหมือนกันถ้าพูดถึงเปลี่ยนนะมีแต่ข้ากลัวว่าเจ้าความรักของเจ้าที่มีต่อข้านั้นเท่าครึ่งของข้าหรือไม่เท่านั้นเองปังเยี่ยนข้ามีเรื่องขอร้องหน่อยให้ว่าข้าดูถูกบทรับของกล่องนี้แล้วมาสู่ขอข้าเถอะนะนี่อย่าใจไม้สารกรรมไปหน่อยเลยนะตอนนี้เรื่องหมิงจูยังสับสนอยู่เลยข้าจะมีกระจายแต่งงานได้ยังไงล่ะนอกจากว่าจะเห็นว่าข้าน่ะพึ่งไม่ได้ข้าเกรงว่าถึงเวลาแล้วท่านจะต้องเสียใจถวายบังคมฝ่าบาทเลยครับตาสบายเวินเฮาฝ่าบาทโซต้องการพบเวินเฮาหรือเพียครับฝ่าบาทต้องการพบเขาเกี่ยวกับเรื่องซื่อๆใช่ไหมเพียครับจะพอจะรู้ไหมพักนี้หลี่ซื่อๆเป็นยังไงบ้างฝ่าบาทว่าไง
ฝ่าบาทเชิญประทับก่อนเพคะจอมกิตเจ้าเศร้าหมองได้ข่าวว่าเก็บตัวรักษาอาการป่วยอยู่ใช่ไหมใช่เพคะหรือว่าฝ่าบาทเห็นว่าซื่อเป็นผู้หญิงยังไงเห็นเจ้าบ่ายเบี่ยงข้าอยู่เสมอแล้วก็อีกจางนึงบนโต๊ะมีจอกเหล้ารินแล้วเป็นของเจ้าหรือเปล่านะฝ่าบาทนี่ระแวงเก่งเหมือนกันนะเพคะอ๋อไม่หรอกไม่ใช่อ่ะทำไมถึงมาจับผิดซื่อที่นี่อ่ะเขาไม่ได้มาจับผิดเจ้าหรอกแต่มานี่เพราะคิดถึงเจ้าฝ่าบาทสวยสิเพคะฝ่าบาทซื่อจะเดี๋ยวเจ้งให้ฟังนะเพคะดีสิซื่อเจ้าเล่นได้เพราะมากเลยนี่มานี่สิมาทานผลไม้ด้วยกันแล้วฝ่าบาท
สวยสิเพคะสื่อจะป้อนความจริงที่นี่เป็นสำนักคมเขียวนะเพคะทรงเป็นถึงประมุขของชาติเสด็จมาบ่อยนักมันไม่ดีหากเกิดว่ามีใครรู้เห็นเขาแล้วก็สื่อคนนี้คงรักษาหัวไว้ไม่อยู่แน่เลยก่อนที่ข้ามาเยี่ยมเจ้าเนี่ยหากทำให้เจ้าเดือดร้อนข้าจะมาน้อยหน่อยแต่ว่าเจ้าคงไม่รู้หรอกเข้ามาที่นี่แบบลับๆการมาแบบลับๆเนี่ยมันก็มีรสชาติอีกแบบนึงยากที่บรรยายได้ถูกจริงเหรอข้าอยากให้เจ้าอะไรเพคะข้าอยากให้เจ้าอ๋อแม่ฝ่าบาทเนี่ยตกลงมาไม่ฝ่าบาทตีสามแล้วพะยะค่ะพวกเจ้ารออยู่ก่อนเถอะพะยะค่ะตีสามแล้วพะคะเจ้าอยากไล่ข้านักเหรอใครบอกล่ะนี่ก็ดึกมากแล้วพะคะข้างนอกหิมะก็ตกด้วยหากตกหนักยิ่งกว่านี้อาจจะประชวรได้นะพะคะหากกลัวข้าจะล้มป่วยทำไมไม่ให้ข้าอยู่ที่นี่นานหน่อยล่ะฝ่าบาทมีหงเฮาเจ้าจอมคอยปฏิบัติอยู่หม่อมฉันไร้บุญวาสนาพะคะตอบเข้ามาคำเดียวเต็มใจจะให้ข้าค้างคืนที่นี่มะต่อให้เจ้าจอมถึง10คนก็เถอะสู้ซื้อคนเดียวไม่ได้หรอกเมื่อไม่เต็มใจก็จะกลับแล้วลาดิสวรรค์ทรงมีราชกิจคอยอยู่หม่อมฉันจะไปส่งปิดล่าแล้วครับข้ารู้แล้วนะแต่ข้าอยากจะดื่มอีกเชิญนั่งตาสบายเลยเอาเหล้า20ช่างมาที่เหลือเอาไปขอบคุณใต้เท้าโจลามาแล้วเชิญครับใต้เท้าโจจะไปนอนเถอะนะหิมะเย็นเยียบหนาวเหน็บในอุราแต่ในใจของข้าเยียบเย็นกว่าหิมะหิมะโปรยปรายหนาวเหน็บไร้คู่ครองสุราพาอบอุ่นมักคุ้นกับจิตใจล้ำลึกกว่าสตรีใดแต่ยามสามไปยังมีคู่เคียงบนเตียงเสพอุราเหลือแต่เราที่เฝ้าแต่เดียวดายไร้คู่เคียงกายหน้ากังขา